หมอชนครับหมอชนว่าไงครับทำไมมนุษย์ผู้หญิงเข้าใจยากจังครับนี่ผมไลน์หาเขาเช้าไลน์หาเขาเย็นพลาดไปแค่วันเดียวอ่ะงานเข้าเลยครับหมอเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนครับทำให้เข้าใจยากโว้ยอัจฉริยะแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงสินนะว่าแต่หน้าคิ้วขนาดหมอเนี่ยเคยมีใครมาจีบบ้างไหมครับเฮ้ยแล้วมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับผมไม่เคยมีแฟนครับแต่ผมเคยมีคนที่ชอบตอนป.6 ครับไรร้ายนะเนี่ยแล้วได้บอกชอบเขาไหมฮะบอกครับเฮ้ยจริงอ่ะจริงครับแล้วเขาว่าไงเขาไม่ว่าไงครับแต่เขาตบครับเขาชอบยืมสมุดการบ้านผมและเขาก็สวยผมก็เลยคิดว่าเขารักผมครับโอเคผมเลยกอดเขาครับเฮ้ยหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะแล้วก็ตบผมครับโอ้มันรู้สึกเจ็บที่หน้าแต่ว่ามันรู้สึกเจ็บมากกว่าแถวๆหน้าอกหลังจากนั้นผมก็เลยไม่ชอบรักใครอีกเลยครับโอ้ตอนนั้นมันก็เด็กอะแหละผู้หญิงเข้าหาคิดว่าเขาชอบเขารักและชอบกับรักเนี่ยมันก็ต่างกันมากเลยนะแล้วความรักมันเป็นยังไงเหรอครับหมอพิมเคยรักใครแล้วใช่ไหมครับโอ้โหโน่นถามผู้หญิงแบบนี้คือเสียมารยาทมากรู้ป่ะหมอพิมม่านตาขยายแปลว่าโกหกครับทำไมถึงไม่อยากตอบล่ะครับไม่ได้โกหกคือไม่อยากตอบว่าคือไม่อยากตอบแล้วก็ห้ามถามอีกถ้าสมมติว่าถามอีกเนี่ยนะเดี๋ยวหมอชนครับผมเข้าใจแล้วว่าหมอชนเป็นผู้ชายแบบผมแยกย้ายครับพอแล้ว